มีไม่ถึงพันต้องนั่งแท็กซี่กลับบ้านอีกโต๊ะด้านในพร้อมแล้วค่ะคือจะจำผิดร้านนะคะเผอิญนัดเพื่อนไว้อีกร้านหนึ่งไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะร้านนี้แหละรับรองอร่อยแน่นอนเงินแค่นี้เนี่ยจะกินร้านแถวนี้มันไม่พอหรอกนะพี่เลิกบังเอิญจังเลยนะคะนี่มาคนเดียวเหรอเปล่าผมมากับพิมแล้วพิมอยู่ที่ไหนอะคะนี่ทานร้านไหนกันนะคะเริงมาคนเดียวอะทานด้วยคนสิเริงคิดถึงพี่เลิกนะคะคิดถึงพิมด้วยเริงขอทานอาหารให้คนนะคะคงจะไม่ได้เพราะร้านที่ผมกับพิมไปทานด้วยกันราคามันแพงมากคุณคงจ่ายไม่ไหวนะแล้วก็อย่าหวังว่าผมจะออกเงินให้คุณเหมือนผู้ชายคนอื่นนะคุณนั้นมันโง่ที่โดนคุณหลอกจนหมดตัวและที่เดินมาทักเนี่ยเพราะอยากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่คุณทิ้งผมไปในวันนั้นทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้คนเราเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าไม่เคยผ่านนรกมาก่อนก็คงไม่รู้ว่าสวรรค์มันดียังไงพี่เลิกนี่ใจเย็นสิคนเยอะไม่อายเขาเหรอไม่ต้องดุร้ายถึงขนาดนั้นก็ได้นี่ผมพูดด้วยดีๆแท้ๆนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอีกอย่างนะอย่าเอาตัวเองแบบเปรียบเทียบกับพินเขาเด็ดขาดเพราะตอนนี้พินเขามีทุกอย่างที่เธอไม่มีโดยเฉพาะคนที่รักเขาอย่างผมกินให้อร่อยนะแอดเหรอสวัสดีค่ะนั่นใครอ่ะพี่เลิกจำเสียงเริงไม่ได้หรอคะนี่มันทำอะไรในบ้านผมก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่คะเริงเป็นเพื่อนรักของพิมไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องธรรมดาว่าแต่พี่เลิกโทรมามีอะไรหรอคะคุณเลิกไม่ต้องผมไม่ชอบคุยด้วยในบ้านนะคนนอกแต่คุณมาก็ดีแล้วคุณจะได้เห็นไงว่าบ้านที่ผมตั้งใจสร้างให้พิมบ้านที่สร้างด้วยความรักบ้านที่คุณไม่มีทางจะได้อยู่มันสวยขนาดไหนชื่นชมมาได้พอใจนะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะทำได้ไอ้บ้าคุณเลิกว่ายังไงบ้างคะเรื่องของฉันเธอไม่เกี่ยวมันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะคือคุณเลิกโทรเข้ามาพอหยุดได้แล้ว